สู้ๆนะคะพี่อย่างที่ทุกคนทราบเมื่อวานนะผมก็ได้ไปหาเมื่อวานได้ไปหาพวกพี่แบงค์แล้วก็พี่อะไรนะพี่หลายๆคนที่เป็นทีมงานแล้วก็เป็น CEO อะไรเงี้ยก็ได้ไปคุยได้ปรับความเข้าใจกับพี่เขาแล้วก็ขอโทษพี่เขาไปแล้วนะครับแล้วก็ส่วนที่ยังไม่ได้ขอโทษก็คือเป็นทางฝั่งของคุณผู้ชมฝั่งเซิร์ฟบอทนะครับแล้วก็ทาง AA ด้วยนะครับอันนี้ผมต้องขอโทษคุณผู้ชมฝั่งวอชซิตี้แล้วก็ AA นะครับที่ผมทำอะไรไม่ดีลงไปก็ขอโทษจริงๆนะครับไม่ว่าจะคนที่เกี่ยวข้องหรือไม่เกี่ยวข้องทางตรงหรือทางอ้อมอะไรเงี้ยผมขอโทษจริงๆนะครับขอโทษแฟนคลับพี่ๆดูไว้แล้วก็วอชซิตี้แล้วก็ AA ด้วยนะครับผมแล้วก็ขอบคุณสปอนเซอร์อย่าง I Have See You นะครับที่อยู่ด้วยกันมาก็หลายปีก็ปีกว่าๆแล้วก็ขอบคุณพี่เปามากๆนะครับที่เคยเป็นสปอนเซอร์ให้นะครับผมส่วนรายละเอียดก็ผมก็ได้บอกพี่เปาในข้อความนะครับว่าตอบไปบางส่วนแล้วอะไรบางส่วนแล้วครับบางส่วนแล้วแต่ถ้าพี่เปายังแบบหมายถึงว่ายังสงสัยข้อไหนอะไรเงี้ยก็ผมก็จะตอบให้ได้เลยครับหมายถึงว่าพี่เปาสามารถทักมาได้เลยก็คือเราคุยกันในแชทหรือว่าจะให้ผมโทรหาพี่ก็ได้นะครับส่วนที่ผมไม่ได้โทรหาพี่เปาไปก็อันนี้ขอโทษจริงๆนะครับพี่ผมคิดอะไรไม่ออกครับช่วงนั้นผมขอโทษจริงๆนะครับพี่ขอโทษที่ทำให้พี่เสื่อมเสียแล้วก็แบนพี่ด้วยอะไรด้วยงั้นขอโทษจริงๆนะครับส่วนแล้วก็ขอบคุณ Keep going you cheer you up แล้วขอบคุณทางฝั่งเซิร์ฟแฟมิเลียที่เคยให้โอกาสผมเล่นแล้วก็ขอบคุณจานังคารนะครับที่ผมเคยได้อยู่แล้วก็ขอบคุณที่เคยให้โอกาสผมมีที่ยืนนะครับสำหรับเซิร์ฟแฟมิเลียก็ขอบคุณจริงๆนะครับไม่เคารพการตัดสินใจของทีมงานของแฟมิเลียทุกคนครับไม่มีสิทธิ์อันนี้เลยดีกว่าคือเขาลงมติอะไรเงี้ยก็ได้ทราบข่าวแล้วก็ขอบคุณนะครับที่เคยให้ผมมีที่เล่นที่แบบที่สตรีมที่ทำงานอะไรเงี้ยขอบคุณนะครับส่วนขอโทษแฟนครับ JK ด้วยนะครับที่ทำให้ผิดหวังนะครับอันนี้ขอโทษจริงๆนะครับที่ทำให้ผิดหวังอย่างหนักเลยนะครับรอบนี้ก็คือขอโทษจริงๆนะครับคือไม่มีคำพูดอะไรนอกจากคำว่าขอโทษแล้วครับอันนี้ใช่ครับส่วนขอโทษกับทุกคนที่ผมเคยไปทำอะไรไว้ไม่ดีนะไม่ว่าจะแก๊งอะไรก็ตามหรือว่าเป็นแฟนคลับแก๊งไหนก็ตามขอโทษจริงๆนะครับมันจะไม่มีอีกแล้วนะครับคือขอโทษนะครับสำหรับแฟนคลับของแก๊งที่ผมเคยเจอหรือว่าอะไรเงี้ยที่เราเคยเล่นด้วยกันหรือว่าอะไรขอโทษด้วยนะครับคุณผู้เล่นทุกคนเลยนะครับที่เคยเล่นกับผมอะไรเงี้ยรักแกเสมอเริ่มใหม่ด้วยกันนะไอ้เต้ามันคือผมไม่มีคำพูดไหนนอกจากคำว่าขอโทษจริงๆครับไม่รู้ว่าจะต้องพูดอะไรแบบผมปั้นแบบทำคำพูดให้มันแบบยังไงดีผมไม่เก่งเรื่องเนี้ยก็คือนอกจากขอโทษก็คือผมต้องขอโทษอย่างเดียวคือผมไม่รู้จะพูดยังไงเขารู้สึกดีหรือว่าอะไรเงี้ยครับคือใช่ครับคือไม่อยากพูดอะไรที่มันแบบนอกประเด็นอะไรเงี้ยก็แต่ว่าคือก็ผมจะอัปเดตของฝั่งเรามาพิทักษ์ GTAV กันเข้าไปใน Rockstar จะมี GMI ฝั่งที่เคลียร์เมื่อวานก็ผมสบายใจแล้วเพราะว่ามันสิ่งที่ผมแบบเก็บไว้หรือว่าอะไรครับผมก็ได้ระบายพี่ๆเขาไปแล้วก็พูดกับพี่ๆเขาไปพี่เขาให้คำแนะนำคำสอนมาอะไรเงี้ยผมก็ยินดีรับไว้ใช่ครับมาพี่เขาสอนผมโหหลายคนหลายเรื่องมากเลยแบบการยืนในสังคมโอ้คือผมบอกนะว่ามันคนละเหมือนคนละ
เหมือนเราไม่เคยมาคุยกันแบบจริงๆจังเรื่องอะไรพวกเนี้ยแล้วพอแบบผมไปเจอเขาพี่ๆเขาจริงๆอะไรมันก็แบบอีกมุมนึงของที่เรามองเขาผิดมาตลอดอะไรเงี้ยครับแค่นั้นเลยแกทำเพื่อคนอื่นมาเยอะแล้วตอนนี้โฟกัสทางของตัวเองดีกว่าเต้าหนวดพอได้คุยกับเขามันก็รู้สึกเอ้ยดีดีแบบรู้สึกดีครับไม่ใช่ว่ารู้สึกว่าเอ้ยเขาต้องหายโกรธเราทันทีหรือว่าอะไรก็คือเรื่องนี้มันต้องใช้เวลาครับผมเข้าใจพี่เขาเลยเพราะเราไม่เคยทำอะไรให้กันเราไม่เคยทำเสียอะไรให้กันอะอะไรประมาณนั้นครับส่วนผมก็ตอนนี้ก็ไม่ก็ยังไม่มีที่ไปครับก็ยังไม่มีที่ไปมันก็ยังแบบยืนงงอยู่เพราะว่าไม่มีอะไรครับก็ขอรบกวนตัดสินใจก็เราก็ต้องเดินต่อแต่ว่าก็ต้องหาแนวต้องหาทางไปต่อก่อนครับต้องหาทางไปต่อก่อนเดือนหน้าก็กลับมาสตรีมเหมือนเดิมครับส่วนก็ที่ผมจะพูดก็เกี่ยวกับพี่เอสใช่ไหมครับพี่เอสก็ผมขอบคุณที่พี่มอบโอกาสให้ผมมาตลอดประมาณช่วงระยะเวลาประมาณ3ปีประมาณ3ปีสี่ประมาณ3ปีกว่าๆนะครับที่ปั้นมาแบบปั้นผมมาตั้งแต่ผมยังไม่ดังหรือว่าอะไรเงี้ยจนผมดังแล้วพี่ก็ยังไม่ได้ไปไหนอะไรเงี้ยก็ขอบคุณมากนะครับพี่ที่ดูแลซัพพอร์ตผมมาตลอดนะครับแล้วก็ขอโทษกับสิ่งที่ผมทำลงไปด้วยนะครับพี่เอาคือพูดไปบ้างแล้วครับพูดไปบ้างแล้วพูดไปบ้างคือพูดไปตอนต้นไลฟ์แล้วเดี๋ยวกลัวแบบกลัวจะพูดแบบหมายถึงว่ากลัวผมจะพูดไปเรื่อยหรือเปล่าแจ็คกี้9 MN Heart แจ็คกี้9 MN Heart ผมไม่ผมขอโทษทางอันนี้เมื่อกี้เราขอโทษแบรนด์ไปแล้วใช่ไหมหรือว่าเราขอโทษพี่เปาไปแล้วด้วยคือไม่โอเคก็คือสำหรับพี่เปานะครับผมก็ขอโทษด้วยนะครับพี่ที่ผมไปทำอะไรพี่รู้สึกว่ามันไม่สบายใจหรือว่าบางอย่างผมก็ไม่รู้ว่าอันนั้นมันเกินเลยไปหรือว่าอะไรเงี้ยคือในช่วงเวลานั้นผมคิดว่าเราแบบเล่นกันในเรื่องคำพูดอะไรผมขอโทษเรื่องคำพูดด้วยนะครับพี่แล้วก็เรื่องการกระทำทุกอย่างผมขอโทษนะครับพี่เปาไม่ว่าจะทางใดทางหนึ่งหรือว่าทางตรงหรือทางอ้อมก็ขอโทษจริงๆนะครับพี่แต่ถ้าพี่เปาแบบหมายถึงว่าถ้าพี่เปายังไม่โอเคในเรื่องแบบที่ยังติดค้างในใจว่าเอ้ยแจ็คเป็นอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้หรอเราผมโทรหาพี่ได้เลยนะครับพี่บอกผมได้เลย
คือผมจะโทรไปก็กลัวคือต้องขอแกก่อนครับไม่งั้นโทรไปมันโทรไม่ติดครับโทรไม่เข้าโทรไม่เข้าอะเรื่องเงินก็ยังอยู่ครับยังอยู่ฮะยังอยู่ไม่ต้องเปิดหรอกครับพี่เราจริงใจกับเขาดีกว่าพี่ผมว่าเราไม่ต้องมานั่งไอ้นี่หรอกจริงใจไปก่อนครับพี่ไม่ต้องเปิดนะผมไม่ได้สั่งให้พี่เปิดนะพี่ให้เขาว่านี่เลยครับคือผมทำผิดผมต้องได้รับสิ่งที่มันตามมาอยู่แล้วครับพี่ไม่ต้องอันนี้หรอครับขอโทษนะครับพี่คนไหนที่พี่มาแบบยาวๆมาไม่ทันขอโทษนะพี่คือผมมาประมาณนี้นะผมไม่ได้จะมาเล่นเกมนะผมแค่มาพูดสิ่งที่ผมอยากพูดแค่นั้นเองครับใช่ครับอันนี้คือผมยังยืนยันคำเดิมนะครับว่าก็ยังยินดีที่จะโทรหาพี่เปานะครับผมยังยินดีที่จะโทรหาพี่เปาอยู่แต่ว่าเดี๋ยวผมจะทักไปเลยแล้วผมจะแบบแต่ว่าผมก็กลัวแกว่าแกจะไม่ตอบเหมือนกันผมพูดไปแล้วพูดไปแล้วยาฮู